เฮียยุ้ยดีนี่พูดชัดอยากตัวประกาศจุดยืนต่างแบรนด์น้องใหม่ไฟแรงดีนี่อาหารเสริมกลูตาคอลลาเจนไฟเบอร์เจลลี่กาแฟลดน้ำหนักพร้อมเข้ารับรางวัลแบรนด์ท็อปอวอร์ด2023คุณนัทแซ่ผู้ควงคุณอังคณาพงพันธ์ CEO แบรนด์ดีนี่แถลงข่าวกับพี่สื่อมวลชนหลังมีคนเข้าใจผิดคิดว่ายังทำอยู่กับแบรนด์เดิมพร้อมพูดชัดได้แยกตัวออกมาพร้อมประกาศจุดยืนสร้างแบรนด์น้องใหม่ไฟแรงดีนี่อาหารเสริมกลูตาคอลลาเจนไฟเบอร์เจลลี่กาแฟลดน้ำหนักลุยการตลาดจะเต็มสร้างจุดขายให้แบรนด์ดังพร้อมเข้ารับรางวัลท็อปอวอร์ด2023วันนี้ก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆเนาะที่ได้มางานรับรางวัลในครั้งนี้นะคะแต่นอกจากความภูมิใจที่เราได้มาในวันนี้แล้วความภูมิใจที่มากกว่านะก็คือการได้ผลิตสินค้าดีๆนะให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเรารักหรือว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเขาเนี่ยให้เขาได้บริโภคอ่ะก็ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นที่มาในวันนี้ก็จะเป็นตัวคอลลาเจนนะเราก็มาก่อตั้งได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วนะสำหรับแบรนด์ดีนี่ก็เป็นแบรนด์น้องใหม่แต่หลายๆคนอาจจะแบบก็ยังมีหลายๆคนที่ยังคิดว่าตัวเราเนี่ยเรายังอยู่ที่เดิมแต่วันนี้คือเรามาสร้างแบรนด์เองแล้วก็อยากจะแบบขอให้หลายๆคนทราบถึงแล้วก็เปิดใจสำหรับสินค้าใหม่ของแบรนด์ดีนี่ด้วยนะคะสำหรับการตลาดของเรานะก็จริงๆเนี่ยแบรนด์ดีนี่ก็คืออย่างตัวยุ้ยเป็นคนชอบในเรื่องของการดูแลตัวแทนอยู่แล้วนะคะและก็การตลาดของเราก็จะมีบ้างที่อาจจะแบบมุ่งเน้นในเรื่องของการทำให้สินค้าเนี่ยรู้จักในโซเชียลให้มากขึ้นการสร้าง awarenessของแบรนด์การสร้างการรับรู้ให้มากขึ้นก็เพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้จดจำทั้งตัวเราทั้งตัวสินค้าและต่อไปมันก็จะได้สร้างยอดขายให้กับแบรนด์ของเราให้กับตัวแทนของเราตัวแทนของเราก็จะได้มีรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะการตอบรับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งถือว่าภูมิใจในระดับหนึ่งดีกว่าเพราะว่าอย่างตัวยุ้ยเนี่ยเริ่มต้นการขายแบรนด์ออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดปีนี้ก็ประมาณ 8-9 ปีแล้วร่วม9ปีนะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรามาทำออนไลน์ตั้งแต่ตอนแรกๆตอนนู้นก่อนจะมีคนรู้จักเรานะคือใช้เวลา 3-4 ปีกว่าจะแบบซักเซสเลยในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีดีกว่าที่ได้ดูแลตัวแทนและได้นำสิ่งดีๆสินค้าดีๆให้กับลูกค้ามาเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเราเนี่ยสามารถไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของเราได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราดีใจในตรงนั้นนะอย่างการตลาดปีหน้าเราอาจจะนำสื่อหรือว่าประชาสัมพันธ์แบรนด์โปรโมทแบรนด์ในการใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนดังหรืออาจจะมีดาราหรืออาจจะออกทีวีรายการอย่างนี้นะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของ engagement กับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าซึ่งจะทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นทิศทางเราด้วยที่เราจะแบบมุ่งเน้นก็คือการที่เราถึงตัวลูกค้าจริงๆคนที่กินจริงทานจริงใช้จริงซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ดูเรียวและดูเป็นจริงแต่ก่อนเนี่ยก็คือเริ่มต้นมาจากเจลลี่ไฟเบอร์ตามมาด้วยกาแฟและวันนี้ก็เพิ่งออกมาใหม่จะเป็นตัวคอลลาเจนแล้วก็กูต้าสำหรับการตอบรับของคอลลาเจนแล้วก็ตัวกูต้านะเป็นการตอบรับที่ดีมากเลยนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยแต่ก่อนเนาะตอนที่เขาเริ่มมาซื้อมาสั่งนะก็คือ1แถม1แต่เดี๋ยวนี้คือเขากลับมาสั่งซื้อเนี่ยคือ3แถม3 5แถม5คือเรารู้สึกว่าฟีดแบคอ่ะมันกลับมาโดยที่เขาทานจริงจนมันเกิดผลอย่างตัวคอลลาเจนนะคือเอาจริงๆด้วยราคา1แถม1 450บาทถ้าเกิดและด้วยสรรพคุณคอลลาเจนเนี่ยคือมี3ตัวนะมีไตรเปปไทด์ HACP ซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวไตรเปปไทด์ธรรมดามีคอลลาเจนไดเปปไทด์และคอลลาเจนไททูนะซึ่งปกติแล้วหลายๆแบรนด์ไม่ค่อยจะใส่ไททูกันนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่อะ
ก็มีแต่ราคามันจะสูงมากแต่เราก็ถือว่าเราเป็นแบรนด์น้องใหม่อยากเปิดตลาดอยากให้ลูกค้าผู้บริโภคเขาได้จับต้องสินค้าของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทานไปแล้วก็จะเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงประทับใจแน่นอนแล้วก็มันสามารถไปแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้เนาะเรารู้สึกว่าเออมันแบบมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ดีใจอ่ะเพราะใครที่แบบว่าสนใจนะที่จะสั่งซื้อก็แอดไลน์แอดdini_official หรือสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทุกคนของแบรนด์ดีนี่ได้เลยค่ะเปิดรับค่ะจริงๆอ่ะแบรนด์ยุ้ยเนี่ยเปิดรับสำหรับคนที่ไม่มีทุนนะแค่สมัคร99บาทเท่านั้นสามารถเป็นตัวแทนได้ไม่ต้องชนเลทไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องรักษายอดนะแล้วก็ที่สำคัญแบรนด์ของเราไม่มีเรื่องการตัดราคาเพราะว่าเราจริงจังกับตรงนี้มากๆเลยนะเพราะว่าอย่างตัวแทนหลายๆคนนะเขาเข้ามาเขาเข้ามาด้วยความหวังเขาเข้ามาด้วยความแบบไว้ใจเชื่อใจเชื่อถือเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนำหน้าธุรกิจด้วยความจริงใจต่อลูกค้าซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคซื่อสัตย์กับคนอื่นแล้วในธุรกิจนี้ของเรามันจะไปได้ไกลแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงอะWe'll be right back.